ผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วยังไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยในคลิปวันนี้ครับทุกคนพวกเราสองคนเนี่ยได้เจอเรื่องแปลกเว้ยมันโคตรจะน่ากลัวเลยมาดูว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยจะทำอะไรพวกผมได้หรือเปล่าใครว่าพวกเรารอดเขียนหนึ่งใครว่าไม่รอดเขียนสองก็กลัวไปดูที่นี่มันที่ไหนอะเราทำไมอยู่ดีๆเรามาโผล่หน้าเครื่องบินเนี่ยเฮ้ยเครื่องบินใครเนี่ยโคตรลำบากใหญ่เลยลำบึ้งบึ้งโอ้ย God หรือว่าเราต้องขึ้นไปหรอเฮ้ยนี่มันเครื่องบินราคามากกว่า20ล้านบาทนี่ว่าโอ้โหมันแพงกว่านั้นเองนะเอาดีรู้ป่ะใครซื้อใครซื้อต่อเต่าอันนี้อะไรเนี่ยขอทางออกผมเป็นพนักงานซ่อมประตูเครื่องบินลำนี้มา20ปีแล้วเฮ้ยลำคาญเออไหนดูดิวู้ก็สวยงามด้วยว่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะมาลองนั่งเครื่องบินลำนี้ไหมคุณจะนั่งแบบปลอดภัยและไม่ตายเรียบร้อยไอ้ฟ้าไปดูอันนี้ดีกว่าเว้ยหน้าเครื่องหน้าเครื่องไหนนี่ไปดูห้องกัปตันดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยในเมื่อเราเป็นกัปตันเหรอฉันน่ะพลทหารเอกกัปตันเรือเอ้ยกัปตันเครื่องบินแหมดึงหมดดึงหมดเว้ยดึงหมดเออคุณรปภคุณรปภเอ้าเอ้าอะไรก้าวอะไรจะบอกเลยว่าขับเครื่องบินไม่เป็นไม่ใช่ฮะเดี๋ยวทำไมเรามาหน้าโอ้โหผมอยู่สีเหลืองไอ้ฝ้ายอยู่สีแดงทำไมก็สีแดงแรงฤทธิ์ฉันเข้ากับผมจริงๆส่วนสีเหลืองเข้ากับคนใจเกเรแบบนายดีนะแน่นอนนายเคยฟังเพลงนี้ป่ะล่ะเพลงดีโอที่ร้องเพลงใจเกเรใน TikTok อ่ะผมก็เล่นเป็นชายชาตรีโอ้แน่จริงแกจะเข้าอีกงั้นเหรอแต่ว่านะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชียร์ใครนะครับสีเหลืองหรือสีแดงก็คอมเมนต์ได้เลยกดแชร์ด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะตัดผมก็อย่าลืมใช้เชียร์มันมุกซ้ำบ่อยจังมันต่อยเลยไหนสีเหลืองมันคืออะไรครับคุณผู้ชมว้าวมันก็คือเบนแล้วก็คือเบนว้าวมันคือเบนรุ่นแบบวัว2023โอ้ว้าวบินอุ้ยอย่างเท่เลยเท่จังอะมันแบบมันหูเหมือนปลาโลมาเลยนายขอดูฝั่งเองดิเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เครื่องบินลบใช่ป่ะใช่งั้นต่อไปก็ต้องมีเครื่องบินเขียนแล้วว้าวฮ่าเป็นไงล่ะเมกาโลดอนเครื่องบินเมกาโลดอนท้าวประจับฟันฉลามเครื่องบินลำนี้สามารถต้านทานแรงลมได้มากกว่า4ล้านเซนติเมตรฟันดูฟันดิคุณผู้ชมว้าวน่ากลัวจัดเลยโอ้ฟันเหยินแต่ว่าฟันเหยินนะฟันเหยินอะไรเรียกว่าฟันแห่งความดุร้ายฟันเหยินเอาไว้บดกระดูกศัตรูเดี๋ยวขอดูกล่องนี่กล่องอะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งฮะอันตราย What is mean หมายถึงอะไรอ่ะอันตรายนี่อาจจะหมายถึงอันนี้ก็ได้นะเว้ยอะไรแบบนี้ไงที่เรามีพลังพิเศษอ่ะแบบเรามีอันตรายไฟอันตรายครึ่งน้ำครึ่งไฟอะไรเงี้ยหรืออันตราย all for one เดี๋ยวว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยเรามาไหนเรามากลางทะเลผมบินได้ว้าวโอ้ my god ผมกลายเป็นปลาแล้วผมไม่สามารถขึ้นไปได้โอ้มึงเป็นลิงเพื่อนไม่ได้ปลาแต่เดี๋ยวเรามากลางทะเลครับคุณผู้ชมมันหมายความว่ายังไงอ่ะเขาไม่ให้เราหาผลปีศาจไงอันตรายไงต้องกินผลปีศาจเข้าไปก่อนถึงจะมีอันตรายเออแล้วอันนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่นะกัดแต่ก้าวเป็นเครื่องบินเฮ้ยขึ้นจากน้ำแล้วมีฉลามโอ้มันแน่แล้วขึ้นเป็นตัวใหญ่ฉลามเอาไม่อยู่หรอกเด้ผู้ฉลามมุนวอกอะไรอ่ะอ้านี่ไงเครื่องบินหมุนมันไงน่าเท่กว่าฉลามเยอะเอ้าไอ้ลิงแกนำฉันอีกแล้วอะแกนำอีกแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ฉลามมากินเครื่องบินฉันว้าวฉลามอะไรหรอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรแกไปยัดตังค์ใช่ไหมแกซื้อฉลามตัวนั้นมาใช่ไหมฉลามอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ยนี่กลับด่วนเลยใช้ไม่ได้นะไปดูกล่องสามดิยังไงก้าวรวมล่าฮะไอ้สมินไอ้ก้าวไหนขอลองเปิดหน่อย
โอเคไหนๆก็นอนแล้วก็ฝังเลยแล้วกันนะไหนขอดูการโชว์รอบนี้ดิคุณผู้ชมมันหมายถึงอะไรกันแน่นะมาปิดร่างกายพร้อมเฮ้ยไอ้ฝาขวาฝาขวาอะไรโอ้ว้าวไอ้กระดาษโอ้ยมันหมุนด้วยมันเต้นหมุนน่ารักล่ะโอ้ยทำไมมันรอบนี้มันโผล่มาเป็นแนวแกนวายเนี่ยแนวตั้งว่ะโอ้โหแล้วของผมล่ะโอ้ย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 เครื่องบินแนวตั้งโอ้ยหมุนโอ้โห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 จรวดของอีลอนมัสก์ที่แบบมันลงออโต้อะเออนี่เหมือนเลยอะแบบโอ้โหสตาร์ชิปอย่างเท่เลยแล้วเราจะรวมร่างยังไงวะโอ้หรือว่าโฮโฮโฮฉันกลายเป็นเครื่องบินแบบว้าวในตัน360องศาของฝั่งนิวเซียนโซเวียตกลายเป็นฉลามฉลามแล้วแกเก่งเหรอแกเก่งเหรอว้าโอ้ยเครื่องบินบาดเจ็บสาหัสเครื่องบินฉันปล่อยแบบนี้เว้ยโคตรเท่เลยว่ะคุณผู้ชมโคตรเท่เลยยิงใส่ตัวเองแล้วตายเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ขอชนะแล้วกันผมเท่กว่าเยอะเอ้าก็นำ 2-1 ฮะตอนนี้นำ 2-1 ฮะผม2แล้วกันขอดูเบอร์สี่เอ้ยฉลามมาประดวกได้ไงเบอร์สี่ครับคุณผู้ชมอะไรนะส่งผู้โดยสารเฮ้ย what ใครจะใช้บริการเครื่องบินโอเคฉันว่าน่าจะเป็นอุลาวุตังอะใช้บริการแกเฮ้ยไหนขอดูซิว่ามันจะเป็นยังไงรอบนี้เงาไหนฉันขอดูกลางทะเลซิว่าของแกจะเป็นยังไงนะเจ้าลิงนะเฮ้นั่นอะไรอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันมีสมบัติซ่อนอยู่โอ้ยปุ่มไลค์ปุ่มไลค์เอาปุ่มไลค์อย่าลืมกดเข้าใจไหมโอ้โหท่านี้เฮ้ยลองเล่นท่ายากดีวู้อะไรอ่ะมันมีฉลามสามตัวรวมร่างกันเป็นโอ้มายก๊อดนิวอาร์มฉลามโอ้อันนี้อะไรโอ้ my god มันเอาฉลาม2ตัวมาต่อกันเป็นแขนแล้วมันจะใช้เป็นอาวุธเพื่อทำร้ายโจมตีโอ้กายกรรมฉลามอย่างนั้นหรอเท่ดีนี่ my god เป็นไงล่ะฉลามของผมเนี่ยเป็นธรรมดาโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยงะนี่ไงเป็นกายกรรมฉลามแบบรวมร่างกันฟิวชั่นน่ะมันจะเท่เลยโซนูบแบบในของผมมาดิอุ้ยท้องฟ้าเวียงเท่เลยก็เป็นลอบก็เป็นลอบนี่มันเครื่องบินแบบงานวันเด็กอะไรคุณผู้ชมเป็นไงเครื่องบินลอบดีนะไม่มีเครื่องบินเขียนแง่ดูดิหน้าแบบบินแบบเหมือนโชว์เด็กอย่างงานวันเด็กอย่างเท่เลยเท่แบบโอ้โหเด็กเห็นแล้วกรี๊ดเลยอ่ะใช่โอ้โหเท่จัดเฮ้ยเหมือนว่าอันนี้เนี่ยเป็นการแบบวัดความเท่ว่ะคุณผู้ชมว่าอันนี้ใครเท่ก็ลองคอมเมนต์ละกันอันนี้เราจะไม่ตัดสินเองนะเว้ยไอ้ผู้ชมตัดสินอันนี้เราจะไม่ตัดสินไม่ตัดสินยังไงโอเคเดี๋ยวข้าพนักกินด้วยละกันไหนดูอันที่5ดิอันที่5เป็นยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยสปีดฮะสปีดอะไรอ่ะเขาหมายถึงไอโชว์สปีดหรือเปล่าซื่อสปีดนี่แปลว่าความเร็วป่ะใช่ทำไมวะเอ้านึกว่าสปีดแปลว่าไอ้นี่นะที่เอาไว้แบบเวลาเราแบบสระผมอะไรเงี้ยเราก็สปีดรู้แล้วคุณผู้ชมเพราะเราทำอะไรให้เราวัดความไวเว้ยระหว่างฉลามกับเครื่องบินอะไรไวกว่ากันโอ้โหโหและนี่คือการแข่งขันระหว่างเครื่องบินกับฉลามครับคุณผู้ชมดูก็รู้ว่าใครจะชนะใครบินไปข้างหน้าก่อนแล้วกลับมาที่เดิมคนนั้นฝ่ายชนะได้ไปเลยมาเครื่องบินกับฉลามว่าน้ำกับลมอ่ะนะมาสามสองเริ่มไปว้าวดูดิยังไวโอ้ยไอ้ก้าวอะไรเป็นไรช่วยด้วยเขาวัดสปีดไอ้นี่วัดความสูงไปแล้วฉลามกับดาวแล้วโอ้ไปแล้วคุณผู้ชมดูมันไปแล้ว
อ่อนว่ะไอ้อ่อนเนี่ยอะไรเนี่ยกายว่ะไอ้บ้าโอ้อยู่ดิมันหุนน่ะโอ้ยเอาผู้ชมผมต้องอย่างเก่งว่ะวันนี้เก่งอะไรวันนี้ผมชนะไปตั้งเยอะเอ้ยกูจะตัดสินแล้วกันไปแล้วผู้ชมไปแล้วไปแล้วโอ้ไอ้ผม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